เอาแล้วครับผมทำหลุมอีกแล้วฮะก็จะให้ปลาไปอยู่ตรงนั้นแหละครับผมเนี่ยเทคนิคเขามีแค่นี้แหละฮะนี่ครับปลาของใครให้มานั่งวางไว้ตรงรองเท้าให้หน่อยจุงก้าเซมไซสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้สิว่าสิแก้วจะพาทุกท่านมาที่ห้วยครับวันนี้ก็จะมาดูเทคนิคของการหาปลานั่นก็คือของรถแมคโครนี่แหละครับคนขับรถแมคโครกับของชาวบ้านนี่นะฮะสูตรของแต่ละคนนั้นเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับผมเห็นเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือการทำหลุมขุดหลุมครับแล้วก็เขาเอาพวกกิ่งไม้นี่นะครับปกคลุมเข้าไปไม่ว่าคุณจะสูบอะไรยังไงก็ช่างนะฮะพอน้ำเริ่มแห้งปลาก็ต้องไหลก็ลงหลุมครับผมทีนี้ชาวบ้านมาจับก็จะได้แค่ปลาตัวน้อยๆนะครับอยู่ข้างบนส่วนปลาตัวใหญ่นี่จะอยู่ข้างล่างครับดูเลยครับผมจีรถไมโครเข้ามาแล้วปลาเยอะมากครับผมกระเด็นอยู่ข้างบนครับนี่ฮะเขาเคลียร์แล้วครับนู่นแล้วฮะมีแต่ปลาช่อนแล้วครับผมเยอะมากนี่ครับนี่ฮะนี่โอ้กระโดดเยอะมากเดี๋ยวแกลงแล้วครับนี่สูตรเขามีอย่างนี้ครับมีแต่ตัวใหญ่ๆครับผม5ตัวเอาแล้วครับขึ้นไปแล้วครับผมได้แค่2เมื่อกี้ได้แค่2เฮ้ยวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วนี่เอาละเอาละมึบปึบปึบนี่มันก็เป็นเรื่องจริงครับเจ้าของรถก็จะเอาตัวใหญ่ครับผมส่วนตัวเล็กเขาจะให้ทีมงานของบ้านบ้านเราได้แล้วครับผมหนึ่งครับได้อยู่วิธีการของรถขุดก็คือขุดให้มันลึกนะครับลึกกว่าเดิมแล้วก็เอากิ่งไม้กลบไว้ครับทีนี้เวลาสูบสระเนี่ยน้ำก็จะไหลลงไปยังบ่อของที่รถขุดนั่นแหละฮะทีนี้พอเขาจะเอาต้นไม้ออกเนี่ยเขาจะเอาน้ำขึ้นไปด้วยก็จะทำให้ปลาติดไปด้วยทำให้เขาได้ปลาพอที่จะทำกับข้าวในการได้กินนะฮะในช่วงที่เขาขุดสระขุดไรได้เนี่ยครับผมน้องหนูคนนี้เขาไปที่หลุมนั่นแหละฮะแล้วก็โยกครับผมโยกเพื่อไล่ปลาให้ออกมาครับแต่ผลสุดท้ายก็ไม่ออกฮะยังไงก็ไม่ออกครับผมก็ยังอยู่ในนั้นอยู่ฮะนี่นะครับผมก็เป็นอีกลุ่มหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ลุ่มโคก็มันทำการวิทย์จริงๆคือวิทย์น้ำให้ห้วยมันแห้งนะครับเพราะว่าจะได้เริ่มทำการลอกห้วยด้วยนะครับซึ่งก็จะมีอาจจะมีปลาอยู่ในนี้ด้วยนะครับนี่ลุ่มอาจจะมีตัวเล็กตัวน้อยอันนี้ก็แล้วแต่หลุมแล้วแต่ปลาแล้วแต่ช่วงด้วยนะครับตามไปเรื่อยๆครับการวิธีหาปลาของต้นโคกับของชาวบ้านครับผมทำการวิทย์กันไปเรื่อยๆครับนี่ครับผมได้แล้วฮะได้แล้วครับผมลงมาแล้วรอบนี้ไม่ได้เฉยน้ำออกเยอะครับผมนี่ฮะก็เริ่มมาคุเอากระป๋องเอาคุถังเนี่ยนะครับเนี่ยครับผมตักเลยครับนี่ยังเอ้ยนี่ครับผมเป็นปลาช่อนครับตัวใหญ่มากครับตัวหนึ่งนี่เลยครับ
แล้วก็ผมน้องหนูมันบ้านเราก็อยู่ประมาณนี้นี่ตัวเล็กตัวน้อยครับปลาช่อนบ้างปลานี่บ้างนี่ครับผมเป็นคุณยายเราก็จะมีเก็บตกช่วงที่ตัวนิโคมกำลังขุดขึ้นมาด้วยนะครับจะมีปลาเล็กปลาน้อยนี่ก็จะให้คุณยายไปด้วยนะครับนี่ครับใช้ไปได้มีหรือเปล่าเหาะไหลฟักลงนี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งมาฐานมาฐานนี่นะครับเอาละนู่นนะครับผมคุณยายได้ตัวหนึ่งครับผมตัวนิโคมก็ตักไปให้ครับอาจจะเป็นปลาช่อนประมาณนั้นนะฮะตัวมังรุ่นรุ่นประมาณนี้มีรู้ไหมนะฮะนี่ตัวหนึ่งครับผมครับเริ่มหลุมนี้กันบ้างครับผมว่าเป็นเช่นไรตามกันดูต่อครับผมยาวๆเป็นไงก็อยู่ข้างบนนู้นแหละครับเผื่อมีพวกปลาสลิดปลาหมอปลาช่อนปลาดุกอะไรเงี้ยขึ้นมาครับก็จะเก็บตกอยู่ข้างบนนั้นด้วยครับน้องหนูยังจ้องอยู่เหมือนเดิมครับว่าจะมีปลาหรือเปล่านะอยู่ใกล้ๆนี่นะครับนี่นะครับผมนี่ตัวหนึ่งช่วงน้ำพอวิทย์ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีแบบน้ำแห้งๆฮะก็จะมีเกาะๆอยู่แถวนี้บ้างครับผมมาไปติดตามกันต่อครับจากนั้นแหละฮะเมื่อกี้ฮะเห็นแวบๆนี่แต่อีกตัวหนึ่งครับผมนี่ฮะจะตกพวกปลาสลิดปลาแล้วตัวนี้น้อยนี่แหละครับขึ้นไม่ค่อยได้ก็จะเอาแบบประมาณนี้เอาแล้วกันอู้ไปแล้วไปแล้วเอ้ยได้ตัวแล้วเฮ้ยคือนี่แหละครับมันมันเจอตัวใหญ่ครับตามดูเอ้าไปแล้วครับไปแล้วทันไม่ทันทันไม่ทันทันโอ้ยลงหลุมลงน้ำไปแล้วครับผมฝ่าไปแล้วครับอดเลยฮะรอบนี้มาดูฝั่งนี้กันบ้างครับผมกับทีมงานของทีมงานรถไมโครนี่นะฮะนี่ครับเริ่มเอาพวกของกิ่งไม้ขึ้นมาแล้วครับผมอีกหลุมหนึ่งครับเพื่อที่จะวิทย์น้ำเอาน้ำออกแล้วก็ตามลุ้นกันดูครับว่าในนี้จะมีปลาหรือเปล่าครับไปติดตามกันต่อครับผมเจอกบด้วยครับผมหายแล้วกระโดดรถเอามันน่วมมาแล้วนะครับผมทีมงานชาวบ้านก็จะมีทั้งพวกนี่นะฮะมือเปล่ามีสวิงอุปกรณ์หาปลาเนี่ยนะครับแล้วแต่ถนัดของแต่ละคนเนี่ยมาหากันนะครับผมนี่ฮะน้ำเริ่มแห้งก็จะหาช่วงข้างบนนี่นะครับนี่ครับผมคุณตามาทีหลังก็เริ่มลงใหม่นะฮะเริ่มสุกก็จะเห็นปลาพวกปลาหมอปลาอะไรเยอะมากขึ้นฮะนี่นะครับน้ำเริ่มแห้งครับผมชาวบ้านก็ผัดสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆฮะทีมนั้นมาทีมนี้ไปครับได้เยอะได้น้อยแล้วแต่เสียนแล้วแต่ที่จะหาแล้วก็ความหมานของแต่ละคนเนาะ
เอ้ยนะมาถามมาเอาฮ่าฮ่ามีการไปแอบๆซุ่มๆมองๆอยู่ตรงหลุมนะฮะตรงที่กิ่งไม้บังนี่นะครับนี่นะฮะจริงๆอยู่ข้างในนั้นเยอะมากครับแต่ก็ทำไงได้ฮะสวิงเราก็ไม่สามารถเอาไปช้อนอยู่ข้างในได้ครับผมก็ได้แต่ยืนมองแล้วหาข้างๆเอาฮะเพราะว่าข้างในน่าจะมีหลบอยู่เยอะครับผมสุดท้ายชาวบ้านก็ได้ตามที่หาได้นะฮะผมส่วนในเรื่องของรถแมคโครนี่ก็จะแต่ละที่แต่ละส่วนนี่ก็จะได้เยอะครับผมเต็มพลุเต็มกระสอบนี่แหละฮะเดินมานี่แหละครับผมก็มีช่วงเช้าช่วงเย็นนั่นแหละครับผมเทคนิคของการหาปลาของแต่ละคนครับ